วันนี้นะคะมอสพาทุกคนมาตลาดนัดวินเทจแห่งใหม่ในลอสแอนเจลิสไปดูกันว่ามีอะไรบ้างสิบเหรียญเนี่ยแฟชั่นวัยรุ่นเอาเลยคือเรียลพริกจริงนะจ๊ะให้รู้ว่าเราเผ็ดจริงๆเราไม่ได้เผ็ดปลอมแบรนด์เนมมือสองกระเป๋าโค้ชอะไรก็มีนะ I need to know what time is it what time ฝั่งซ้ายมือก็มีตลาดนัดเหมือนกันนะคะแถวนี้ก็คือซิลเล็กนะคะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์เห็นไหมมันก็จะมีตลาดนัดรถเยอะมากนะแล้วก็อากาศดีๆนะคะเพราะว่าทั้งอาทิตย์เนี่ยฝนมันตกไงพอฝนหยุดแล้วคนก็ออกโล่งละตอนนี้เราจะกำลังมุ่งหน้านะคะเห็นไกลๆนั่นไหมตึกสูงๆนั่นก็คือดาวทาวน์ลอสแอนเจลิสจ้ะซ้ายมือก็อีกตลาดนึงนะคะอันนี้มอสเคยพาทุกคนมาแล้วเห็นไหมหลายตลาดนะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยถึงแล้วอันแยกนี้นะจ๊ะแต่เราจะเลี้ยวซ้ายมาเรื่อยๆทุกคนเห็นด้านขวาไหมนั่นไงนี่ไงตลาดแต่เราไปหาที่จอดรถกันก่อนโอ้ที่จอดรถหายากมากเลยเราต้องมาจอดแบบว่าริมถนนนะคะจริงๆเขามีที่จอดรถฟรีใต้ตึกแต่กี้แบบดูทรงแล้วไม่มีว้าวไม่มีเต็มโอ้ดูทุกคนอยากให้เห็นพื้น oh, นี่ no. พื้นที่นี่เองเขาเรียกว่าอะไรนะจอดรถแล้วมันชอบเนี่ยมันชอบติดเนี้ยสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันก็วันนี้นะพาทุกคนมาสถานที่แห่งใหม่ของลอสแอนเจลิสนะคะก็คืออยู่เนี่ยมองไปเห็นบ้านขวามือก็คือดาวน์ทาวน์ลอสแอนเจลิสนะคะมันเป็นตลาดแนวแบบวินเทจมือสองตลาดนัดที่เปิดใหม่นะคะเมื่อตอนต้นปีนี้คือปี2024นะตลาดเพิ่งเปิดเลยเดี๋ยวเราลองไปกันมองก็ไม่เคยมาเหมือนกันครั้งแรกเนาะว่าเขามีอะไรขายบ้างน่ามาเดินหรือเปล่าเราก็มาลองให้ทุกคนได้เห็นกันเนาะวันนี้อากาศดีมากอยากจะบอก16องศานะคะอย่างที่มอสบอกแหละเพราะว่าทั้งอาทิตย์ฝนมันตกหนักเลยถ้าหลายคนรู้ก็จะเห็นว่าข่าวที่มันมีพายุเข้าเนาะนะคะใน LA แต่ว่าไม่มีอะไรนะน้ำแบบไม่ได้ท่วมไม่ได้อะไรเข้ามาแล้วก็งงๆนะอันนี้ทางเข้าตลาดนะเนี่ยทุกคนมันคือแบบเหมือนทางรถวิ่งมากกว่าหรือเปล่าเพราะว่าตลาดอะมันจะอยู่ชั้นดาดฟ้านะคะเป็นแบบรูฟท็อปอะไรเงี้ยที่จอดรถก็เยอะนะแต่ว่ามันเต็มอะมันก็เลยต้องไปจอดข้างนอกแต่ชอบอะทางขึ้นอะใช้เป็นแบบทางขึ้นของที่จอดรถเลย
ข้าตลาดนี่ไงตรงนี้เขาเรียกว่า Vintage Land นะคะเห็นก็บอกว่าจะรวมร้านค้าแบบหลายร้อยร้านค้าเลยก็จะรวมแบบเสื้อผ้าวินเทจแล้วของวินเทจนะคะมาตลาดอ่ะจะไม่มีเสียเงินนะตอนนี้ยังเข้าฟรีอยู่มาเข้ามาเฮ้ยเสื้อผ้าเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเขามีหลายล็อกมากเลยเดี๋ยวเริ่มจากล็อกด้านซ้ายเลยดีกว่าอันนี้อะไรอ่ะดินสอยักษ์ช่วงนี้อากาศหนาวนะอันนี้เสื้อหนังตัวนี้สวยดีกำลังอยากได้เสื้อหนังเพราะว่าเดี๋ยวมอสว่าจะมีแบบไปเที่ยวหิมะอะไรอย่างเงี้ยอีกรอบนึงนะคราวนี้จะไปเล่นสโนว์บอร์ดนะคะ Made in England นะคะจากอังกฤษเขาบอกว่าเป็นยุค70-80ขายอยู่ที่150เหรียญทุกคนว่าแพงไปไหมแต่ว่ามอลองดูก่อนถ้าเราชอบก็ไม่มีอะไรแพงเป็นไงเล็กไหมเนาะ Kind of too small for me yeah too small ofโอ้ร้านนี้นี่นาฬิกาแบบวินเทจเยอะมากเลยนะสายแบบเก๋ๆอ่ะเฮ้ยเก๋มากดูสายพอใส่ไปแล้วโอ้นี่มันน่าจะแดงหมดแล้วก็พันเฮ้ยเก๋นะดูดิช่วงนี้เป็นช่วงกุมภาพันธ์นะคะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสีแดง Excuse me I just wondering how much is that's 20อ๋ออ๋อโอเคเขาบอกว่าสำหรับคอนะไม่ใช่ข้อมืออ๋อ20เหรียญนะคะโอ้ราคาดีมาก so when I need to know what time is it what time I gonna use mirror ก็งงนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูเวลาเนี่ยใส่คอ are you Thai no Filipino? Oh, okay. Looks similar. I'm Thai. No. Yeah. You all look like I asked Thailander. Mm-hmm. Like, yeah. yeah. Looks similar. All right. Thank you so much. ก็คนที่มาขายจริงๆเรามาร้านแรกเราก็แหมจะได้ของเหรออ่ะเดินไปเรื่อยแล้วกันคือพออากาศร้อนใช่ไหมถ้าเป็นเมืองไทยเราก็จะกางเต็นท์ไว้แต่นี่เขาเอาอะไรเขาเรียกว่าอะไรร่มข้างบนออกก็จะเป็นแบบเปิดรูฟท็อปร้านนี้หมวกสวยเยอะเนี่ยเดี๋ยวลองถามอันนี้ใบนี้เท่าไหร่excuse me how much is it? $10นี่ใบละ10 same the price โอเคเขาบอกว่าแต่อันอื่นเนี่ย20เมียเนี้ย10เหรียญอันนี้10เหรียญนะคะ Made in USA มันน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับปืนยาวว่า rifle อะไรอย่างเงี้ยโหมีแต่ของดีๆทั้งนั้นอะจะไปต่อเพราะว่าตลาดเปิดใหม่นะคนก็มาถ่ายเป็นแบบทำวอล์กกันเยอะนะช่วงนี้มันหน้าหนาวอะเสื้อนงเสื้อหนังกันแบบเยอะเลยโอ้แต่ว่าอันนี้เป็น Made in China นี่ราวนี้10เหรียญถ้า2ตัวเหลือ15บาทเฮ้ยเหลือ2ตัวเหลือ15เหรียญมอติดพูดบาทนะนี่เป็นพวกแบบแนวแบบกีฬาใครอยากให้มอสไปดูกีฬาอะไรอีกไหมเดี๋ยวมอสจะมีไปดูอีกกีฬาหนึ่งนะแต่เดี๋ยวบอกว่าเป็นกีฬาอะไรเขาชอบนี่เสื้อเอามาจากภาคเหนือหรือเปล่าเนี่ยตัวละ10เหรียญเป็นไรตัวเนี้ยมันชื่ออะไรอะเอาไหม10เหรียญแต่เราต้องเอาอีกตัวหนึ่งจะได้15เหรียญนี่ดูพี่เสือก่อนพี่เสือตัวละ65เหรียญนี่แต่ข้างๆนะคะตัวละ100ผ้าบางด้วยปี1985ปีเกิดมอสเลยแต่ว่าจักรแล้วมันเหลืองแล้วนะตะเข็บเดียวเฮเนสตอนนี้ก็สวย150นะลิควิดบูอันนี้เป็นลาวฮาเล่นะนี่ฮาเล่ก็เลย
ัวละ20เหรียญ30เหรียญประมาณตัวละ 1,000 นะนี่ฝั่งนู้นก็มีต้นไม้ขายด้วยตอนแรกเราก็ว่าแม่ง16องศาอากาศหนาวมอสใส่สเวตเตอร์มาข้างในตอนนี้คือร้อนมากก็สวยอันเนี้ยเป็นพวกเสื้อสเวตเตอร์อันนี้เขาน่าจะมาแบบติดเองอะเนาะ Made in ฮ่องกงอันนี้เป็นของฮ่องกงตัวนี้ไหมล่ะใครแนวนี้มั่งซีนอยู่นะเสื้อขนาวเฮ้ยตอนนี้นี่มีสเกนข้างหลังอ่ะเข้ามาสิซิกซี่นี่อันนี้ตัวละ60เหรียญตัวประมาณ 2,000 แต่เก๋ดีนะกระโปรงกระเป๋าหมวกเยอะนะทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเอามาแขวนกันนะตัวละ10เหรียญนี่3ตัว25นะเนี่ยส่วนมากเสื้อผ้าก็จะเป็นพวกมิกกี้เมาส์แล้วก็พวกมัดย้อมที่เปลี่ยนหมดเลยนี่ลายมันอยู่งี้เห็นปะอยู่ทางไหนลายมันอยู่ข้างหลังนี่หมวกเยอะมากโอ้การ์ตูนเยอะนะนี่หมวกปั๊บซี่เหรอ Excuse me, how much is it? That one's 10 10? Yeah Okay, หมวกปั๊บซี่สวยดิ10เหรียญโอ้เป็นการ์ตูนเยอะนะส่วนใหญ่หมวกใบละ10เหรียญ350บาทเฮ้ยนี่ก็เก๋อย่ามาห้าพี่จะต้องใส่หมวกใช่ไหมอ๋อเราวันนี้เราใช้กล้อง DJI Pocket 3นะเขาบอกว่ามันจะคอนโทรลไม่ค่อยอยู่จริงๆเขาอาจจะถ่ายหมวกนี่แหละเขาบอก อันนี้สวยดีวะสวยไหมเอาไหมเสื้อตัวนี้นะคะใครที่เป็น FC Monster Jam นะ Bigfoot นะปี2009นะพร้อมลายเซ็นด้วยก็ขายอยู่ที่ตัวละ25เหรียญนะไปต่อมีล็อตเยอะจริงๆเลยเฮ้ยร้านนี้เขาเป็นศิลปินปกติศิลปินวาดภาพบนแผ่นกระดาษอันนี้เขาก็เอามาใส่ลงบนเสื้อผ้าด้วยว้าวไนท์ดูนะ you did by yourself you did wow it's nice อันนี้เอาคาฮาร์ทมาทำนะคะ how much is it can I ask that one I'm asking 200อ๋ออันนี้เฉพาะข้างหน้านะคะอันนี้ก็เหมือนเป็นงานแบบแฮนด์เมดนะคะเขาขายอยู่ที่200เหรียญนะเท่าไหร่7,000เนาะคูณ 3.5 ไปนี่เยอะเลยโอ้อันนี้เอารีไวด์มาทำ What's it your inspiration just the art that I like to you know street art and you know, a mix of like kind of expressionist painting with street art and modern living, stuff like that. Yeah. Oh, wow, that's cool. I like it. All right, thank you so much. ร้านนี้ดีว่ะคนขายดีคนขายคนซื้อดีโอ้ใส่ยังไงเป็นในโม่งไปเลยฝั่งนี้ก็มีพวกแบบจานชามนะคะเป็นพวกจานชามวินเทจอะไรอย่างนี้อันนี้เขาจะมีบอกราคาไว้เลยเนาะนี่อันนี้โหลอะไรอ่ะ30เหรียญนี่ใส่อะไรเอ่ย30เหรียญอันนี้แก้วกาแฟเป็นแบบสองด้านเลยหรือว่าใส่กาแฟไหมหรืออะไร
10เหรียญอันนี้ใส่อะไรอ่ะน่ารักดิเนาะ20เหรียญเก๋ๆอันนี้ถังอะไรถังน้ำแข็งป่ะ40เหรียญเขาเปิดอ๋อใช่ใช่อันนี้เป็นกระติกน้ำแข็งเฮ้ยน่ารักดีว่ะร้านนี้ก็ดีเสื้อผ้าผู้หญิงก็เยอะนะโอ้ยจะแพงเหมือนกันนะเนี่ยแปลกนะเสื้อผู้หญิงเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรนะน้อยใช้ตัวผ้าน้อยแต่แพง30เหรียญ25เหรียญเลยนะมันพี่ตาก้องบอกให้ยืนตรงนี้นานๆเพราะตรงนี้เสื้อผ้าดีน่ารักแต่ละตัวที่เห็นว่าใคร30อ่ะเขาลด5เหรียญแต่ว่าจะต้องซื้อมากกว่า10เหรียญขึ้นไปนะมาเดินในนี้นะจะเห็นแบบแฟชั่นแต่ละคนมีความรู้สึกว่าแฟชั่นแต่ละคนอ่ะเหมือนไม่ได้อยู่ใน LA อ่ะเหมือนแบบแต่ละคนก็บางคนก็ดูเหมือนมาจากอังกฤษมาจากยุโรปอย่างเรามาจากอะไรวะเนี่ยตั้งคิดให้หน่อยโอ้เข็มขัดก็เยอะนะเพียบเลยดูหมวกเข็มขัดอันนี้ทุกคนคิดว่าเท่าไหร่30นี่30เหรียญนะนี่มีเยอะเลยนะคะใครที่ชอบแนวแบบเข็มขัดหนังอ๋อเนี่ยประมาณ30เฮ้ยดูร้านนี้ดีกว่าร้านนี้รองเท้าเพียบเลยชอบมากเลยเนี่ยแนวแบบคาวบอยแต่พื้นพังละคือไปใส่ไม่ได้เขาขาย30เหรียญเฮ้ยอันนี้ก็สวยนะโอ้9ครึ่งตอนแรกเราเห็นกระปุกอย่างนี้เรานึกว่าไอเนี้ยพวกพินเซ็ตน้ำแต่จริงๆแล้วมันคือลิปสติกจริงๆลิปสติกจริงๆเนี่ยอุ๊ยงงไหมตอนแรกเราว่าแนวคาวบอยแต่อันนี้น่าจะเป็นแนวแบบมองไม่มั่นใจญี่ปุ่นหรือจีนอยากจะบอกว่าวันนี้ตรงกับวันไอ้นี่ด้วยตรุษจีนของอเมริกาถ้าดาวทาวน์เนี่ยมันจะใกล้กับไชน่าทาวน์ถ้าเข้าไปใกล้ๆก็คือตอนนี้มีงานตรุษจีนอยู่นะขาบูทก็เยอะแต่มันบูทมันสูงไปไหมลองดูนะถ้ามอสใส่อ่ะฝรั่งอ่ะจะใส่อยู่แค่นี้ใช่ไหมแต่มอสใส่อ่ะดูดิมันอยู่หรือว่ามันเป็นทรงหุ้มเข่าเราไม่ได้เตี้ยใช่ป่ะโอ้แต่แพงนะร้านเนี้ย140นะอาจจะแบบแบรนด์ดี made in Brazil มาจากบราซิลเป็นหนังบราซิลส่วนใหญ่จะเป็นแบบมีส้นอันนี้65เหรียญกระเป๋าโค้ชอะไรก็มีนะนี่ใบละ85ใบละ65เหรียญหมดเลย65 85แบรนด์เนมมือ2ที่ตลาดนี้ก็มีนะเป็นรูปพร้อมกรอบ25เหรียญอันนี้น่าจะปริ้นนะน่าจะอันนี้20เหรียญน่ารักราคาก็จะย่อมยาวนะ20เหรียญอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นรูปแบบที่มันปริ้นแล้วก็มาใส่กรอบอีกทีนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครหาของแต่งร้านก็มาหาดูได้นะอุ๊ยอันนี้กองนี้อะไร3ตัว10เหรียญ3ตัว10เหรียญส่วนใหญ่เป็นเสื้อผ้าผู้หญิงอะเด็กอุ้ยมันเลยคริสต์มาสมาแล้วไงเป็นแบบ
เสื้อผ้าแบรนด์ใหม่ๆนะเขาก็จะมาตัดเย็บอันนี้คัตติ้งดีเหมือนกันนะเนี่ยน่ารักตัวละ44เหรียญเนี่ยเป็นแบบแนวนี้เป็นของคอ yeah this is your band ก็เป็นเจ้าของแบรนด์เลยเออน่ารักแต่ว่าช่วงนี้มันช่วงหน้าหนาวอยู่นะซื้อไปก่อนซัมเมอร์นั่นไงเจ้าของแบรนด์พี่ผู้ชายเฮ้ยทุกคนต่างหูร้านนี้น่ากินมากแล้วเขาบอกว่ามันเป็น real food นะคะ this is a real food wow so gorgeous ดูดิอันนี้เป็นอะไรนะมังอะไรแก้วมังกรมาทำเป็นต่างหูเขาขายอยู่ที่30เหรียญอันนี้ส้มเอ้ยแล้วเขาน่าจะเคลือบ like orange you put like resin right yeah real food is present อืมเขาเหมือนเทเลซินไปแล้วก็เคลือบมาอันนี้30เหรียญน่ารักนะดอกไม้ this is real too โอ้ทุกอย่างเป็นแบบโอเคอันนี้ก็เป็นดอกไม้จริงนะคะของจริงหมดเลยน่ารักเนี่ยพวกดอกชบาอะไรอย่างเงี้ย that's so cute มีพริกด้วยเฮ้ยอันนี้เก๋อันนี้เก๋นี่ๆไงได้ปะ35เหรียญพริกจริงนะจ๊ะให้รู้ว่าเราเผ็ดจริงๆเราไม่ได้เผ็ดปลอมลองดูนะร้านนี้เก๋ๆโอ้นี่เป็นเสื้อโค้ทเลยให้ถ่ายตัวละเท่าไหร่ตัวละ85เหรียญถ่ายมอสใช่ป่ะโอ้แต่มันยาวมากเลยอ่ะโอ้พี่เขาแต่งตัวจัดมากเลยอ่ะอย่างเท่อย่างเฟี้ยวอ่ะ wow. นี่เอามาเดินแบบดูแฟชั่นก็เพลินแล้วนะทุกคนเออมีรวมหลากหลายเทียนเทินก็ยังมีเลยเห็นป่ะกางเกงขาสั้นตัวแบบเนี้ยน่ารักจริงแต่เอวมันใหญ่อ่ะอ้าวพอเรามาคนขายหายเฮ้ย hey. อันนี้เอว that's the Apple Pocket 3 oh yesHow much? Those ones 25. 25? Yeah. Oh. Too big. I think too big for me. 36. อันนี้สวยดีอ่ะแต่เอวมันใหญ่อ่ะเอวมันใหญ่มีแต่เอวใหญ่เอวใหญ่โอ้โหมีแต่เอวใหญ่ๆดูสิใส่ได้คนหนึ่ง Yeah, too big. Andก็ของเด็กไปเลยไม่มีอะไรที่พอดีนี่ก็หมวกสวยนะหมวกแคนนอนทำไมฟอร์เดอะแคป30 30อ๋อแต่ว่ามันเป็นมันไม่ใช่USA อ่ะ30แต่ว่ายังใหม่เลยอ่ะตัวนี้ก็แบบดูผู้ดีนะเก๋นะเขามีเข็มกัดใหญ่ๆตรงนี้อันนี้ขายตัวละ150เหรียญนะเพราะว่ามันเป็น made in อิตาลีนะทุกคนเออแบบไม่ใช่มีแต่แบบมือสองวัยรุ่นเฟี้ยวๆแต่แนวแบบทำงานก็มีนะอันนี้เป็น made in Los Angeles นะคะ I don't work here ตัวละ35เหรียญสังเกตผ้าที่เนี่ยคัตตอนมันจะแข็งๆหน่อยนะนี่บินนี่อ่ะดูบินนี่อ่ะอันนี้บินนี่นะคะเขาขายใบละ20เหรียญมอสอยากได้บินนี่ว่ะอยากได้สีแบบสีเขียวสีแดงไหมอยากได้บินนี่สีแดง This is your band เออ yeah it's my brand อ๋อนี่อ่ะพี่เขาเป็นดีไซเนอร์แน่ๆ ที่ สวยดีอ่ะโอ้มันเล็กไปว่ะ I think I think too small มาทุกคนคือของมันเยอะมากนะมอก็เลยไม่สามารถแวะทุกร้านนะเอาเป็นว่ามาเดินมาด้วยกันเหมือนโซนอันนี้ก็จะเริ่มมีของกินมาผสมนะเป็นแบบคุกกี้ทอฟฟี่อะไรอย่างเงี้ยผสมกับเสื้อผ้าร้านต้นไม้ก็เยอะเนาะนี่กระถางก็น่ารักเนาะเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึง
ดูดิสำหรับคนนั่ง that's cute ร้านที่แบบดีไซน์เองเยอะเหมือนกันนะอันนี้เขาจะเน้นเป็นรูปแบบลูกเชอร์รี่ร้านนี้เป็นพวกแพดติดเสื้อใครอยากมีเสื้อแล้วมันดูธรรมดาไปก็ซื้อแพดไปติดขายยังไงเนี่ยเขาไม่มีป้ายราคาบอกอันนี้ของชาติอเมริกาเฮ้ยลุงทำเองด้วยเหรอใช่how much is it the pads are $3 each อ๋อ every piece is $3 if you buy more than one I give a discount อ๋อโอเคลุงขายใบละ3เหรียญนะคะติดซะว่าใบละ100แต่ถ้าซื้อเยอะก็ลดไปอีกเหมือนลุงนั่งทำเองด้วยอ่ะพินเพียบเลยเต็มไปหมดพินแต่ต้องมาเดินดูเอาเองนะความคลาสสิกของตลาดมันอย่างนี้แหละก็ต้องมานั่งหาเองนี่ไงคุยไปแบบพี่เขาเฮ้ยอันนี้ก็เป็นคิงคองเมื่อกี้เราเจอเสือแล้วอันนี้เราเจอคิงคองโอ้ย sorry โอเค how much is it อันนี้ตัวละ65เหรียญคือตอนนี้พวกฟูลปริ้นมันกำลังมาเหรอทุกคนอันนี้เป็นเมส yeah attention is forever เห็นดูป้ายจะบอกว่าเก่งขาฮาร์ดที่เยอะมากใช่ I think I see you again in Los Bo at Los Bo yeah tomorrow oh right the Los Bo open for tomorrow oh okay I think slow tomorrow yeah นี่น้องโอเคน้องเขาอะขายอยู่ที่ตลาดลอสโบด้วยมอสจำหน้าเขาได้แต่เขาบอกว่าวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่มอสมาถ่ายวันพรุ่งนี้มันจะมีงานไอ้นี้ซูเปอร์โบนะที่ลาสเวกัสเขาบอกพรุ่งนี้ตลาดน่าจะคนเงียบมันก็มีผลเนาะถ้ามีแบบบิ๊กอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยอะไรก็พวกแผ่นเสียงเอ้ยไม่ใช่แผ่นเสียงพวกงานเลโทเขาเรียกว่าอะไรเลโทโปสเตอร์เขาขายอันละ12เหรียญนะคะพวกป้ายหนังเก่าแต่ไม่รู้ว่าเก่าจริงหรือปิ้นน่าจะปิ้นอะน่าจะปิ้นแต่มันก็อาร์ตอาร์ตดีนะเขาเอาใส่กรอบดีๆนะช้อปปิ้งชุดนี้น่ารักมากเลยทุกคนวาเลนไทน์นะเขาต้องชุดอย่างนี้เสื้อกางเกง120เหรียญนะชุดนี้ฟัน 5,000 เอาไว้นี่แหละจิวเวลรี่สร้อยคออย่างเงี้ยเยอะมากเลยนะคะอันนี้จะเป็นแบบใส่เสื้อผ้าเสื้อยืดมันเก๋ๆแล้วก็ใส่นี้เข้าไปหูแต่ร้านนี้ขายแพงนะเส้นละแบบ105เหรียญอะไรอย่างเงี้ย What is the material? Thank you. Oh, sorry. These are all handcrafted by me. I'm making with gold fill instead of silver and as well as stones and bronze. อ๋ออันนี้เขามีผสมทองด้วย115เหรียญน่ารักอ่ะร้านค้าว่าชอบแบบพ่อค้าแม่ค้าเขาแต่งตัวแนวๆมันดีนะเนี่ยร้านนี้ก็แนวนี่ชอบผ้าแต่คนชอบถามมอสว่ามอสซื้อผ้าพวกหวยไหนบางทีมอสก็ซื้อตามพวกนี้แหละน่ารักสีชมพูอุ้ยผืนใหญ่มากเลยอ่ะ Excuse me how much okay sorry okayThat one, I could do 15. 15? เออซื้อผ้าไปพกหัวต่อใครชอบสีนี้ได้ไหม Yeah. เท่นะแต่ละคนฮะ Thank you. Oh, it's okay.
นี่นึกว่าแบบมาเดินอยู่พวกอะไรแฟชั่นเนี่ยแฟชั่นวัยรุ่นอะไรไม่มอมีความรู้สึกว่าฝรั่งอ่ะเขาใส่อะไรเขาก็ดีดูดีอ่ะผู้ชายใส่อะไรก็หล่อผู้หญิงใส่อะไรก็สวยอาจจะเป็นเพราะหน้าตาเขาไหมจริงๆมันไม่เสื้อผ้าก็เกี่ยวแต่หน้าตาก็เกี่ยวหุ่นก็เกี่ยวคือเขาสูงอะไรอย่างเงี้ยเขาใส่อะไรก็เหมาะเนี่ยดูไปอะไรก็เหมาะเออปกติเราเจอแต่วัยรุ่นแนวๆเว้ยแต่พี่คนนี้เขาแบบแต่งตัวแนวแบบออฟฟิศมาหรือว่ามันเป็นแนวออฟฟิศวะกระบะนี้5เหรียญเป็นกระเป๋าเฮ้ยมีนวมด้วย5เหรียญมีทุกอย่างร้านนี้นะเขาเอาแบบแผ่นฟิล์มมาขายสมัยมอสเรียนมอสก็ยังเรียนเป็นมอสเรียนเออยังเป็นล้างฟิล์มอยู่เหมือนกันนะฟิล์มภาพยนตร์แล้วเขาก็มาล้างแล้วก็เนี่ยอยู่ในแผ่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกรอบแก้วอ่ะมีหลายเรื่องเลยอ่ะแต่ถ้าในโลกไม่เห็นเนาะมันต้องส่องเนี่ยนี่อันนี้ The Rock เห็นไหมนี่ไงเขาบอกให้มายกอย่างงี้60 and that's 1 second of movie score of the film อ๋อ16 mm 35 อ๋ออันนี้เป็นแบบฟิล์ม35มิลนะคะเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่นะลืมแล้ว60เนี่ยมอชอบเดี๋ยวนี้มอชอบลายอะไรเงี้ยมองแบบนึงว่ายี่ห้อของโคมฮาร์ทนะคล้ายๆมั้ยหรือว่าโคมฮาร์ทเขาได้อินสปิเรชั่นมาจากไอ้พวกแนวแบบคาวบอยอย่างงี้นี่ไงเป็นวินเทจตัวนี้35เหรียญเฮ้ยเก๋ๆนะเห็นไหมฮ่าเออต้องใส่รองเท้าคู่นั้นถึงจะเข้าไม่ตอนนี้สวยดีเนาะเมดเวลเขาขายตัวละ30เหรียญหาไซส์ก่อนใหญ่ที่เห็นนะจะเป็นแบบพวกเนี่ยเสื้อหนังเงี้ยเยอะมากเฮ้ยตัวละ50เหรียญเนี่ยเสื้อหนังเยอะตัวนี้เท่นะแต่มันหนักอะเสื้อหนังอะ150เหรียญถ้าเสื้อหนังส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณเนี่ย150เหรียญเขาอนุญาตให้น้องหมาเข้ามาด้วยนะมอสก็ไม่มั่นใจมอสเลยไม่ได้พาตัวล่ามาโหน่ารักมากเลยแต่ละตัวดูสิวันตุ๊บนี่เราเจอน้องเป็นคนไทยด้วยเห็นยืนอยู่เราก็งงเพราะเมื่อกี้เราไปร้านนึงเราไปถามว่าเป็นคนไทยไหมเขาบอกเป็นฟิลิปปินส์อันนี้ขายอยู่บูธไหนร้านนี้อ๋อเดี๋ยวเราเข้าไปดูของน้องหน่อยนี่เสื้อผ้าน้องเขาก็จะเป็นแบบนี่สวยเหมือนกันนะแจ็คเก็ตเยอะนะคะร้านนี้น่าจะเป็นน้องร้านคนไทยคนเดียวเลยมั้งเนี่ยเฮ้ยน้องไปไหนแล้ววะน้องหายจะหันมาถามว่าแล้วน้องปกติไปขายที่ไหนยังไงน้องหายไปแล้ว นี่เริ่มมาเป็นแบบโซนของกินนะคะตรงนี้คือเหมือนเขาจะมีประมาณ3ล็อกใหญ่ได้ไหมมอไม่มั่นใจเดี๋ยวดูภาพมุมสูงWe do have pomegranate or rose tea with almond milk as well as mango. Okay, mango. Thank you. Thank you. Enjoy. อ๋อเป็นทีเขาเอามามีของแบบให้ลองมาชิมเพราะนี่ไงมีของกินมีกาแฟมีชาแต่ร้านนั้นเขาขายแผ่นเสียงเขาไปอยู่ตรงโซนอาหารคนก็เลยไม่ค่อยเข้าไปเลยเนาะแล้วก็จะมีที่โต๊ะนั่งกลางอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ก็ขายชิ้นละเท่าไหร่ชิ้นละ9เหรียญ10เหรียญนะคะก็ราคาเหมือนข้างนอกทั่วไปเฮ้ยแต่ร้านนี้ขายดีร้านซาลาเปาขายดีเว้ยร้านซาลาเบอร์เกอร์ขายไม่ดีแล้วซาลาเปาขายดีเออเป็นไงล่ะอาหารจีนขายดีนะคะแล้วก็จะมีแบบโซนเครื่องดื่มแบบเบียร์ไวน์แอบแอลกอฮอล์ด้วยเขาขายแก้วละเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแอบไปดูราคา
smooth spot, but...ค็อกเทลประมาณ12เหรียญเนี่ยก็ประมาณรวมๆนี่เนาะก็เยอะอยู่นะแม่มาเดินตลาดนี้มันก็วิวดีนะทุกคนเพราะว่ามันเป็นรูฟท็อปนะคะที่ขึ้นมาตอนเราเดินเนี่ยเราก็จะเห็นวิวตึกนะคะดาวทาวด้วยตลาดนี้เขาจะมีทุกวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงประมาณ3โมง10โมงเย็นก็จะวายแล้วก็ยังไงใครที่ได้มาเที่ยวในลอสแอนเจลิสนะคะแล้วก็อยากจะมาเดินตลาดนัดแบบแนวๆเด็กแนวจริงๆเสาร์อาทิตย์มันมีหลายที่มากๆเลยเนาะแต่อันนี้ก็เป็นที่ใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดนะฮะต้นปี2024ก็ลองแวะเข้ามาได้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวก็ฝากกดติดตามช่องมอสลาวันวันไว้นะคะเดี๋ยวมีอะไรอัปเดตในลอสแอนเจลิสนะคะมอสก็จะมาอัปเดตกันแล้วกันเนาะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ ช่องมัสลาวันวันสั่งซื้อสินค้าได้ที่ไลน์แอดมัสลาวันวันหรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้เลยค่ะ